ชงชิ่งสตรีทฟู้ดใดๆในโลกล้วนมาล่าถ้าคุณอยู่ในชงชิ่งคุณก็จะหนีไม่พ้นหม่าล่าไม่รู้แม่งมีน้ำหม่าล่าป่ะตามรอยหม่าล่ามาจนถึงมหาวิทยาลัยของเซียวจ้านนะครับขอนั่งฟินกินกับร้านประจำของเซียวจ้านหน่อยนึงนะจ๊ะที่นี่เพราะว่าใดๆในโลกล้วนหม่าล่าของเราเนี่ยร้านนี้มันดูมีอะไรมากกว่าหม่าล่าก็เลยมาลองสั่งแบบที่ไม่ใช่แบบหม่าล่าดูบ้างแล้วก็โชคดีพอเข้ามาแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้บ้างมันก็เลยทำให้เราแบบมันน่าสนใจบางทีสอบถามเขาได้เริ่มสื่อสารได้อันนี้ก็ปล่อยผมแล้วเพราะว่าจ้องร้านดูน่าจะน่ารักต้องบอกว่าใครที่แพ้บุหรี่นะมาที่จีนก็ต้องทำใจหน่อยพี่ว่าอาจจะต้องเข้าแบบห้างหรือเข้าอะไรเงี้ยมีคนก็เตือนมาอย่างที่เราอยากจะไปแบบนอกเมืองอะไรเงี้ยขึ้นรถเมย์ขึ้นเลยบางทีดูดบนรถเมย์แล้วก็มันห้ามไม่ได้ไปว่าท่านทำของเขาใช่อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าร้านนี้เด็ดดวงแค่ไหนซีฟู้ดครับผัดผักเฉยอะฟิลมันจะเป็นแบบคะน้าปลาเค็มอะแต่ว่าคือความเค็มมันมาเหมือนมันมาเหมือนคะน้าปลาเค็มเลยนะแต่ยังไม่เห็นเนื้อสัตว์ว่าคืออะไรอะแต่ว่าอร่อยมากเลยอะโอ้พี่โอ้ลาซื้อระวังนะคะอันนี้ไม่รู้จะเหมือนที่ดังๆที่ประเทศเราหรือเปล่าพี่ที่ช่วงนี้เขาดังๆเลยอะที่มันเป็นต้มปลาผักกาดดองอะไรสักอย่างอะที่ไทยกำลังฮิตเลยนะใช่ไหมอุ้ยรสชาติแบบใช่ๆต้มปลาประกาศดองอุ้ยเนี่ยที่ไทยกำลังฮิตเลยพี่คือร้านนี้แนะนำเลยอ่ะเพราะว่าปกติเราเดินอ่ะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้มันจะมีอาหารอย่างอื่นหน่อยขอลองนี้หน่อยอ๋อนี่เต้าหู้ที่บอกแน่เหรอเจ้าเสียเจ้าเอกเจ้าแม่ฮะตักอะไรนะเต้าหู้ดีมากอันนี้ถ้านับรวมๆกับการเลือกเข้าร้านมารู้สึกว่าร้านนี้เลือกได้ถูกเลยนะอร่อยนะเดี๋ยวทั้งหมดนี้คิดตังมาแล้วเดี๋ยวคิดให้ดูว่าเท่าไหร่359ค่ะก็พี่เฉาเมเว่ยอร่อยมากๆ1,600ซึ่งโอเคนะแถมมีเรื่องของหวานตอนแรกนึกว่าจะแบบเบาๆนะที่ใหญ่มากลูกมีแค่ 3-4 ก้อนไส้น้ำตาลหวานอะน้องน่าจะชอบนะปกติแล้วเขาจะมีน้ำตาลราดมาให้ข้างนอกเนาะแต่นี้คือสอดไส้เลยเนาะเท็กเจอร์เขามีความแบบไหม้นิดๆอ่ะมันเลยแบบมันเลยหอมเราไปร้านน้ำชาน้องทำหน้าโอเคอยู่ปะไม่โอเคคือที่นี่เขาดูดบุหรี่กันแบบช่ำนี่คนขับรถก็ดูดบุหรี่อยู่แต่ว่าถ้าเจ๊ไม่รับเราต้องเดิน 1.5 กิโลก็เลยยอมยอมเจ๊เรากำลังจะไปร้านน้ำชาไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่เขาบอกว่าสวยมาก เขาบอกว่าร้านน้ำชาร้านนี้นะคะเป็นร้านน้ำชาที่มุมพระอาทิตย์ตกดินจอสละอึ้งที่สุดในโลกใบนี้หรอพูดไปก่อนโอ้แล้วเด็ก YouTubeคือมนุษย์ต่างดาวดาวอังคารดาวดวงจันทร์อะไรก็แล้วแต่ถึงหนาต้องนั่งรถมาที่ฉงชิ่งเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่โดนกักตัวที่ว่าดาวอื่นเขาสูบบุหรี่ป่ะอยากรู้ว่าไปเจอกันครับคือเมื่อกี้เจ๊ที่มาส่งอ่ะ
ขาดูแบบโหดใช่ไหมดูบุหรี่ขับรถโหดบีบแต่ว่าเจ๊ก็ใจดีนะแล้วนี่ไง20เมตรใช่ปะวะพี่ว่าข้างบนนู้นแน่เลยโหพิมพี่โอ้ยจะตายแล้วเนี่ยอาปอนั่นเจ้าใช่ไหมเจ้าคือลูกเตี่ยใช่ไหมนี่ไงพี่คาเฟ่นี้บ้างว้าโอ้ว้าทุกคนนี่คือมุมลับนะพี่แล้วไอ้พระอาทิตย์ที่อยู่ข้างหลังตึกสวยมากใช่แต่ว่าไม่ลับดูดิไม่รับหรอกกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเหนื่อยความสวยงามของพระอาทิตย์กำลังอัสดงรวมกับความงงของสองพี่น้องคู่นี้มาผิดที่ไปเยอะเลยนะจ๊ะร้านที่เราตามหาอยู่ตรงนี้ตั้งหากจ้าน้ำชาที่ตั้งแต่ผมเกิดมานี่คือวิวสุดตีนที่สุดในชีวิตแหละแต่ต้องบอกว่าทั้งเขาเนี่ยมันเป็นร้านน้ำชาหมดเลยนะเมื่อกี้ที่เดินขึ้นไปเลยไปอีกประมาณ 5-600 เมตรแต่ว่าเป็นทางแบบชันเลยแต่ทุกที่ก็จะมีแบบมีเลเยอร์ของเขาอะตอนนี้เฟรมกำลังบินโดรนเพื่อจะผูกมิตรกับชาวจีนคนใหม่จากตอนที่แล้วก็คือได้มาแล้วชาวจีน3คน10เป็น10 10เลยอ่ะเป็น10อันนี้เฟรมเต้นติดตัดคือมันมีปมไปแล้วตอนนี้ทุกคนครับและนี่คือร้านรั่วลื่อเยชาดีไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่เป็นร้านที่ชาหอมแบบหมื่นลี้เลยฮะต้มกับนมแบบโบราณแล้วก็บรรยากาศแบบจีนออริจินอลปิ้งมันปิ้งเผือกกินกับส้มโอ้ยฟินนัมเบอร์วันเลยนะจ๊ะอันนี้ร้านก็ชื่ออะไรอะครับลั่วรื่อเย่ฉาโอเคถ้าคุณมาถูกก็ถือว่าเก่งอ่ะภาษาอังกฤษก็คือ Sunset and Tea Sunset and Tea แต่ไม่ได้หาง่ายนะนี่ขนาดส่งโลกันแล้วอ่ะเรายังไม่ได้หากันง่ายอ่ะพวกนี้ก็จะไปซื้อเสื้อ I love ฉงซิ่งมาแล้วเขาแบบโดนตกโดนตกแล้วก็ไปโดนตกด้วยไปโดนตกโดยคนฉงซิ่งแล้ว yes. คนน่ารักนะแล้วทุกคนเหมือนกันเลยนะเรารู้สึกว่าแบบเขาจะดูแบบไม่ค่อยอยากคุยอะไรกับเราเหมือนป้าคนที่มาส่งเราเนี่ยแบบหงุดหงิดมากบีบแต่ปุ้งแป้งปุ้งแป้งปุ้งแป้งพอลงเสร็จบอกไปนี่เห็นเรายังเดินงงงกันเงื่อนบุนรถกลับมาแล้วก็บอกเราอีกทีนึงไปนี้ทำไมของพี่มันไม่หวะน่ารักเบี้ยน่ารักอ่ะแล้วเราเจอคนแบบนี้เยอะมากเลยนะตั้งแต่คนที่พาเราไปที่บนห้างอ่ะที่เป็นแบบเจ้าของห้างหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกโชคดีมากเลยที่แบบมาจีนแล้วเลือกมาฉงชิ่งเป็นเมืองแรกไปเมืองอื่นอาจจะเป็นอีกไวบ์นึงติดฟู้ดของแพร่อีกหนึ่งอันนะครับอันนี้อยู่ทางที่เป็นแบบเป็นบันไดขึ้นเลยนี่โครงสร้างมันแบบเจ๋งมากเลยแล้วก็จะเป็นคล้ายๆปิ้งย่างแต่ว่าผมคิดว่าก็คงเป็นหม่าล่าอีกใดๆในโลกฉงชิ่งคือหม่าล่าอันนี้คือของเราโอันนี้เขาเรียกปิ้งย่างใช่ป่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะชาวเข่าชาวเข่านี่คือเป็นอาหารปิ้งย่างแต่แน่นอนใดๆในโลกล้วนมีมาล่าอันนี้เราสั่งแบบชาน้อยค่ะชาน้อยยังเหลืออีกอันนึงที่เราแบบได้ยินน้องๆคุยกันแล้วอยากไปมากนั่นคือมาล่าลุมลบภัยโอ้คือพอชื่อแล้วมันดูแบบว่าแอดเวนเจอร์เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยมีข้าวโพดเป็นแบบเรียงอย่างนี้ด้วยจะเห็นกันไหมเนี่ยคุณดูคุณจะเห็นไหมอ่ะโอ้ยพี่มะขวดม่วงอร่อยมากมะม่วงคือมะขวดม่วงอร่อยมากไอ้เฟรมใช่อร่อยมากจะไปหากินจากไหนที่ไทยนี่คือมะเขือกินครั้งแรกนุ่มมาก
นครับตอนนี้เราเจอสตรีทฟู้ดที่หนึ่งที่ไซเบอร์พังอีกแล้วในฉงชิ่งนี่คือร้านสตรีทฟู้ดหน้าอร่อยอยู่เยอะมากเลยนะฮะในตรอกซอกซอยทุกอย่างเนี่ยคุณเดินไปเดี๋ยวคุณก็เจอย้ำอีกครั้งในโลกล้วนหมาล่าครับร้านหนึ่งที่ดูเป็นหมูแดงวันนี้จะพยายามเลี่ยงหมาล่าให้ได้สั่งไปแล้วใช่ไหมสั่งแล้วโอเค Lost in Translation หน่อยแต่ว่าเขาก็น่ารักนะเขาพยายามจะแบบอธิบายนู่นนี่นั่นจริงๆอยากได้หมูกรอบด้วยว่ะเอออยากได้หมูกรอบเหมือนกันนี่ทำไมเราสั่งหมูกรอบแล้วไม่ได้วะสั่งสองรอบแล้วเมื่อเจ๊แกพยายามอธิบายอะไรไม่รู้อ่ะโอเคเชียร์ very good นะ thank youเจ๊ดูแลดีมากเลยตั้งแต่ชมว่าอร่อยทุกคนรสชาติของที่นี่แน่นอนครับอันเนี้ยคล้ายๆกุนเชียงมีหม่าล่าในนี้แต่รสชาติไม่แรงมากนะผมเชื่อว่าสำหรับคนส่งซิ่งเนี่ยน่าจะเป็นรสชาติที่อ่อนเลยเมื่อกี้เขาลดให้ด้วยนะจริงเหรอลดให้หยวนหนึ่งกูโอนไปก่อนเขาก็แบบโอ้ทำไมอ่ะทำไมโอนก่อนก็ถ้าใครจะเลี้ยงหม่าล่ามาก็มาเจอนี้ข้างในหมูเขาอะมันจะมีความเป็นแฮมแบบคือเป็นหมูที่อบรมควันนานๆอะความรู้สึกเหมือนเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวอะอันนี้แฮมเลยอร่อยเนี่ยเป็นซี่โครงหมูที่แห้งตัดๆใครชอบแห้งอร่อยมากอีกอันนึงที่ผมอยากลองก็คือเกี๊ยวซ่าแต่ที่นี่ยังไม่เรียกว่าเกี๊ยวซ่าไม่รู้เรียกว่าอะไรกูว่าไม่พ้นหม่าล่ากูเอาแบบไม่มีซอสก่อนดีกว่ามันมีความมันเผือกอะไรอยู่ในนั้นคือปกติเรากินเกี๊ยวซ่าใช่ไหมข้างในมันจะเป็นไส้เป็นหมูไปเลยอันเนี้ยมันมีความมันความเผือกเราเข้ามาเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันแปลกว่ะไอ้เหี้ยทำไมทุกอย่างมันมีร้านอาหารทุกร้านอ่ะมึงเดินเข้าไปเนี่ยมึงเชื่อเลยยังไงก็ต้องมีหม่าล่าในอะไรสักอย่างนึงแต่มันไม่ใช่ไม่อร่อยนะเว้ยแต่การที่มึงต้องแดก21มื้อ7วันเนี่ยหนักอยู่ที่มึงต้องมีแต่หม่าล่าไอ้เหี้ยอันเนี้ยทุกอย่างจะผัดจะหมักจะต้มของหวานขนมผมซื้อน้ำก่อนไม่รู้แม่งมีน้ำหมาล่าป่ะเจอร้านห่านย่างให้เฟรมลองเพราะผมกินห่านไม่ได้แต่หน้าตามันไม่เหมือนห่านเลยว่ะหน้าตามันแบบมันไม่เหมือนแบบหมูอันนี้เหมือนหมูมากเลยพี่แต่ว่าห่านจริงหรอไม่แต่ว่าที่กูแปลมันคือห่านขอดูมันเป็นมืออาชีพนะมันใช่ห่านเหรอพี่เราถามเขาไหมพี่คุยกันไม่รู้เรื่องมันคือเป็ดอะเป็ดเออแต่มันไม่เหมือนเป็ดเลยว่ะเขาได้เอ็ดไหมพี่เขาได้เอ็ดทุกอย่างเลยอะคือตอนแรกผมแปลมันเป็นห่านแต่ว่าตอนหลังที่ไปถามเขาอะเขาบอกมันคือเป็ดคนดูถ้ารู้คอมเมนต์ให้หน่อยดิเขาบอกว่ามันคือเป็ดตอนแรกอะผมแปลอาหารไปเขาบอกว่าไม่ใช่อ๋อแต่อร่อยนะพี่มันเหมือนร้านแรกที่เราไปเลยพี่มันมีกลิ่นสโมกสโมกใช่แสดงว่าที่นี่เวลาก็ทำที่นี่ก็ทำแบบสโมกแต่มันไม่เหมือนเป็ดเลยอะพี่แค่เกิ้ลมันอะว่าวิธีการทำเขาแหละไม่รู้ว่าไดเอทมันนะแต่ที่นี่เขาทำให้แบบแค่มันแห้งอะหรือว่าลมควันวะหมายถึงว่าใช้วิธีการลมควันให้มันแห้งไปเรื่อยๆจานนี้คือ19หยวนก็เท่ากับ101โอเคนะโอเคนะพี่คืออันเนี้ยเข้ามาที่ศูนย์อาหารนะผมมองว่าเป็นประมาณแคนทีนแหละร้านอาหารเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ที่มองโดยตาเปล่าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบหม่าล่าเดี๋ยวนี้รีวิวที่แคนทีนตรงนี้ไปแค่ประมาณนี้แต่ว่าบรรยากาศดีนะเขาตกแต่งสวยมากเลยพวกแบบนีออนพวกอะไรเงี้ยร้านเขาหน้าเข้าอ่ะที่เขาทำแบบอาหารชัดเจนนู่นนี่นั่นไปดีไปที่ต่อไปหลงมาแล้วก็เห็นเขามีขายน้ำแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นร้านหม้อไฟที่วิว180องศาด้านนี้นะครับจริงๆคนที่นี่เป็นมิตรนะเราสามารถแบบทักเขาขอเขาหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ถ่ายนะแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายทำก็อาจจะต้องขอเขาก่อนว่าแบบถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยเขาถ้าไม่ขอบางทีก็ตกใจวันนี้ขออนุญาตมาชิมเป็นของหวานเขาแล้วกันนะ
ซึ่งเขาก็งงว่ามึงมาร้านหมอล่ามึงสั่งแต่ของหวานบิงซูอะไรอย่างงี้เพื่อกูก็อยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเดี๋ยวไปดูฟู้ดนะว่ากูเจออะไรมาบ้างพี่แต่คนที่ทำน้ำให้พี่น่ารักนะทำอะไรนะคนที่ทำน้ำให้พี่สาวแว่นไอตอนไปจ่ายตังค์ให้เฟรมจ่ายดีกว่าบิงซูครับทุกคนอันนี้ถ้าเทียบเมืองไทยนี่คือจืดไปประมาณ4เท่าก็จะรู้สึกผิดน้อยกว่าเมืองไทยหน่อยชอบบรรยากาศร้านเขาอะมันแบบบรรยากาศแบบตกแต่งแบบน่ารักอะจะเป็น traditional ก็ไม่เชิงแต่ก็เป็น modern ก็ไม่ใช่อะมันเป็นแบบผสมผสานที่นี่ถ้าโดยสรุปแล้วคือชาหรือว่าเครื่องดื่มเขาอะจะจางๆคล้ายๆกับที่เรากินที่ไต้หวันของหวานจะไม่หวานมากและอาหารเต็มด้วยมาล่าครับก็ร้านนี้นะทุกคนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเดินมาจากข้างนอกนี่คืออยู่ตรงถนนชั้นเดียวกับถนนแต่พอเดินมาถึงตรงนี้ผมก็งงว่าเขาเขียนว่าแบบวิว180องศาผมเอ๊ะจะวิวอะไรวะนี่ครับวิวจากที่เราเดินมาเป็นถนนข้างล่างคือลงไปอีกเป็น 5-6 ชั้นเนี่ยครับความโฉ่งชิ่งเขามีเลเยอร์ของเมืองเขาแตกต่างกันไปกันต่อครับคืออย่างนี้ทุกคนเขาแนะนำว่าถ้าอยากจะไปสตรีทฟู้ดเขาแนะนำไปที่มหาวิทยาลัยของเสี่ยวจ้านเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปดูซิว่าร้านที่เสี่ยวจ้านแนะนำคือร้านอะไรไปดูกันปะเฮ้ยสวัสดีจ้าเจอกันแล้วเมื่อกี้ไปผูกมิตรกับลุงบนรถไฟมาอีกลุงกับป้าแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเลยคุยกันคนละเรื่องหมดเลยโอ้นี่คืออะไรอ่ะสตรอเบอรี่ลองไหมสิบหยวนเอาสองกล่องสิบสองกล่องจิ๊บเตอร์บอกชิบะเดียดิบุสได้กว่าตัวนี้อุ้ยชาแพนด้าคืออะไรอ่ะชาแพนด้าพังคือพอมาหน้ามหาลัยเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นที่เราไปเชียงใหม่จำได้ป่ะมันแบบของกินมันอลังอ่ะมันคือคืนอ่ะวันนี้อยู่ในร้านที่เขาเป็นร้านประจำของเซียวจ้านมื้ออาหารเขาอ่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบหม้อไฟหน่อยและแน่นอนถ้าคุณอยู่ในฉงชิ่งคุณก็จะหนีไม่พ้นหม่าล่าเขาเข้าใจเรื่องนะแบบไก่กรอบเฟรนฟรายอยู่ในนี้แล้วก็ทอดมาแล้วก็มาทำเป็นหม้อไฟนี่คือหม่าล่าระดับเป็นมิตรระดับที่เอามีแต่เผ็ดแต่ว่าความชาน้อยแล้วก็บรรยากาศของร้านก็จะมีแบบน้องๆแฟนคลับเขาก็เอาแบบข้อความเอารูปภาพมาแปะเหมือนเป็นบอร์ดและที่ร้านเขาก็น่ารักนะที่ร้านเขาให้แปะให้พื้นที่เนี่ยที่เห็นป้ายข้างบนเนี่ยป้ายเหมือนเป็นป้ายแบบบอกสถานที่เลยนะโรแมนติกซัดถ้าใครอยากบอกรักแต่ว่าไม่กล้าพูดคำว่ารักตรงๆก็ให้ไปบอกเขาว่า520เออแฮชแท็ก520นี่ไง520ก็คือ I love you ฝากคอมเมนต์520กันหน่อยได้ไหมนี่วันที่20เดือน5จะเป็นวันที่วันความรักคล้ายๆวันวาเลนไทน์อย่างงี้ใช่มั้ยอินเทอร์เน็ตวาเลนไทน์เดย์ใช่เป็นความแบบความรักในอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าเหมือนวันแห่งความรักในอินเทอร์เน็ตวันรักออนไลน์เหรอเออรักออนไลน์อันนี้ร้านเขาชื่ออะไรนะคล้ายๆแบบกุ้งกระทะอะไรเงี้ยกุ้งแบบกุ้งถังอะไรเงี้ยป่ะอันนี้ไม่มีความเป็นหม่าล่าอร่อยคล้ายๆกุ้งถังบ้านเรา
แต่ว่าไม่มีความพริกขนาดนั้นแต่กลิ่นก็คือกระเทียมบ้านเราเลยเนาะใช่ๆกระเทียมเลยกล้ามกินได้พี่ไม่ได้หรือเปล่าดีไงคะเพื่อนๆงำ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 ร้านนี้ถ้าใครแบบเหนื่อยกับหม่าล่านะผมแนะนำเลยแล้วก็มาถึงสั่งซอสกระเทียมต้องพูดว่าอะไรอ่ะถ้าซอสกระเทียมบางทีเวลาหนูมาหนูก็ไม่อ่านฮานุชิเหรออะไรซ้อนๆเพราะอย่างที่แปลว่ากระเทียมก็ถ้าเหนื่อยกับหม่าล่าก็ซอสกระเทียมอร่อยมากอันนี้อาหารจีนถ้าเป็นซอสกระเทียมยังไงมันก็อร่อยไอ้ซอสกระเทียมแบบเนี้ยถ้านึกถึงแบบกุ้งตัวใหญ่ของเรานี่โอ้โหอร่อยสัตว์เลยCause you always rush it, rush it. Stressed over nothing. So stressed over nothing. Your mind spin filled with traffic. No stop signs. Stuck on bad habits. Let's just.ถ่ายไม่ทันพี่พี่ทำอะไรพี่ว่าสุดยอดเลยอ่ะช่วยยกมอเตอร์ไซค์ให้เขาอ่ะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะตอนที่ยกอ่ะเหยียบตีนเขาอ่ะแบงค์เขาบอกเขาจะลงเราจะไม่ตายใช่ไหมเราจะไม่ตายใช่ไหมสภาพมันไม่รั่วใช่ไหมถือว่าเป็นแบบรังของสตรีทฟู้ดเลยนะที่เดินมาเนี่ยคือร้านเยอะมากเป็นร้อยร้านเลยคล้ายปลาช่อนน่ะแต่ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ารู้สึกถึงหม่าล่านิดๆของอร่อยมักอยู่แถวมอจริงๆนะแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยนะเพราะปลาเขานุ่มมากเลยอ่ะเนี่ยเนื้อปลามันใสมากเลยอ่ะดูดิมีอะไรที่เราแบบมาอยู่จีนแล้วมันแบบมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ก่อนที่เราจะมานี่ไหมอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกตอนแรกพี่รู้สึกว่าคนจีนต้องน่ากลัวแน่เลยต้องแบบต้องดุซึ่งมาถึงแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ดุเลยอ่ะคนจีนที่เราเจอนะเป็นคนแบบน่ารักมากอ่ะก็คิดเหมือนกันเลยค่ะว่าแบบคนจีนจะต้องน่ากลัวแบบเราจะต้องแบบฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้นคือแบบไม่ได้ภาษาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกลัวเขาจะแบบดุอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอเหมือนกันแบบว่ามาถึงแล้วแบบเขาพูดตะโกนใส่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ฮะทำไมต้องว่าเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราแบบฟังไม่เข้าใจค่ะตอนนั้นแต่จริงแล้วเขาว่าปะเขาไม่ได้ว่าค่ะเขาก็แบบเขาแค่บอกใช่ค่ะแบบว่าเราแบบทำตรงนี้ผิดไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาบอกดีๆว่าต้องทำอย่างนี้แต่แบบเสียงเขามันอันนี้ด้วยเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราไปเลยอ่ะแล้วรู้สึกโชคดีมากที่เราเลือกฉงชิ่งนะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปแบบ A5 ของเขา A4 A5 แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเจอแล้วแหละเราเจอความแบบ A5 ของจีนแล้วอ่ะเป็น A5 ของผมน้องกุ้ง A5 ของมึงเหรออันนี้ไม่ต้องออกนะไอทีกูจัดการให้พี่อยากกินของหวานอ่ะมีด้วยหรอบิงอยากกินบิงซูอยากกินบิงซูโรตีกรอบไอติมบิงซูมึงก็กินแล้วไงที่มึงชอบแคชเชียร์พี่แต่ตรงนี้ไม่มีโรตีกรอบนะกินโรตีกรอบก็ได้แกรู้ไหมว่าวิธีการที่ถ้าเกิดฟุตนี้ไม่อยากใช้ต้องทำแบบเนี้ยจริงๆพวกอินฟูก็จะรู้เลยถ้าสมมติว่าไปถ่ายของคนอื่นแล้วไม่อยากใช้ฟุตเนี้ยโทษนะก็ไม่ใช้ไม่ได้สมมติว่าแฟนไม่อยากใช้ฟุตนี้แต่ของเราใช้เพราะดูเสียงใช่ใช่ดูเสียงคือพอเราเข้าไปในร้านที่เขาแบบจีนแท้ที่เขาแบบไม่ใช้ภาษาอื่นเลยทั้งนิดนึงอ่ะมันสื่อสารยากมากคือร้านนึงรู้สึกว่าคุยง่ายคือร้านข้าวที่พูดภาษาอังกฤษได้เหรออ๋อที่ลูกรออ่ะใช่ลูกรอแล้วเขาพูดแบบชอบมากเลยหนุ่มตีใส่แว่นเขาพูดถึงคนจีนหรือคนไทยฟังนะทุกคนนะทำไปก็คือหนุ่มนี่ขาวมีแก้มหน่อยตีใส่แว่น yes. อวบๆหน่อยใส่แว่นอวบๆพี่เขาชอบโจตูนเขาชอบเลยนะโจตูนนั่นมันในโอ่งก็ดึงที่นี่ถ้าแบตหมดเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงทุกอย่างมันแบบมันอยู่กับมือถือหมดเลยอ่ะที่นี่เขาจะมี power bank เช่าค่ะอ๋อสามารถเช่าแบบว่าสแกนแล้วก็เช่า30นาที
2หยด3หยดแล้วแต่ยี่ห้อใช่แล้วก็ฉันเสียบคาเต็มก็ค่อยคืนแม่แต่ว่าที่ไทยอ่ะด้วยความที่เราเป็นพลเมืองไทยอ่ะแอปธนาคารอะไรมันเกษียณเอ้ยไม่ใช่เกษียณเขาเรียกอะไรเสถียรมันเสถียรน่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนต่างชาติมาอยู่อ่ะมันก็จะแอปมันก็จะใช้ยากกันเนาะเอาจริงที่เนี่ยถ้าคอมเมนต์อ่ะพี่ว่าแบบความไม่เสถียรของแอปเงินอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเนี้ยเราต้องสแกนหรือเราต้องติดหรือเขาติดเราติดเขาหรือไอ้ตรงทันสิทธิ์จะเข้าจะออกอ่ะมันยังไม่เสถียรขนาดนั้นจริงๆเราไปดูคนที่รีวิวเกี่ยวกับการมาใช้เงินที่เนี่ยทุกคนบอกว่าเสถียรหมดเลยทูมันนี่ใช้ได้หมดแต่ว่าเราอ่ะเราเจอบั๊กตรงนั้นอ่ะเราเจอบั๊กตรงนั้นบ่อยบอกไปถึงคนที่จะมาว่าอย่าเอามาแอปเดียวต้องเตรียมมาหลายๆแอปเลยAlipay True Money เอาเซฟสุดเลยนะเอาแอปมาแล้วใช่ไหมก็คือต้องมีธนาคารอะไรนะคะ ICBC หนูว่าถ้าเกิดอยากเซฟสุดๆเปิด ICBC มาหรือเซฟสุดๆอีกทีเอาเงินสดมาซะหน่อยเราไม่มีเงินสดเกือบจะโดนจับกันแล้วพวกเราโอเคไปต่อคือน้องบอกว่าซาลาเปาร้านนี้เด็ดดวงมากแต่เขาบอกว่านี่เปิด3ทุ่มตอนนี้มัน2ทุ่มกว่าซาลาเปายังไม่เสร็จตอนนี้ได้ขนมจีบเลี้ยวที่สำคัญดูร้านเล็กกระจิ้งแค่นี้เลยค่ะร้านคือแค่นี้เลยแล้วร้านเขาไม่ได้ลึกด้วยนะมันแบบมันตื้นๆนะคะแปลว่าการทำธุรกิจมันไม่ได้ว่าจำเป็นที่ต้องเป็นแบบพื้นที่ใหญ่ร้านใหญ่อะไรเลยใช่ลึกซึ้งกว่าพี่ที่ไม่จำเป็นต้องจ้างคนเยอะเหมือนของเราเขาแนะนำซาลาเปาแต่ว่าจริงๆแล้วไส้ซาลาเปากับไส้ขนมจีบอะเขาก็ไส้เดียวกันนั่นแหละนี่ดิปพริกซึ่งพริกก็เชื่อว่าน่าจะมีหม่าล่าในนี้หูมันแบบโอ้เด็ดมากไอ้น้ำมันพริกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเด็ดแสบสันอร่อยนะทุกคนอันนี้อร่อยมากโอ้ไส้แม่งล้ำลึกมากเลยไส้มันมีปรุงสมุนไพรที่ไม่เยอะแต่ว่าความอร่อยเขาคือพวกความเค็มที่พอดีหอมที่พอดีไอ้ต้นหอมผักชีอะไรเขาอะอร่อยมากมันพอดีนะน้ำซุปน้อยๆของมันอะมันเป็นน้ำซุปที่อร่อยมากนะพี่มันมีซุปข้างในคล้ายๆสั่งไห่เซียวหลงเปาโอ้ยรสชาตินี้คุ้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่ารสชาติอะไรมันเกือบจะคล้ายๆเกี๊ยวซ่าแต่ว่าความไส้มันโอเคกว่าเกี๊ยวซ่ามันดูเป็นมิตรกว่าติดหล่อด้วยแบบยิงแสงให้ตัวเองแบบยิงแสงเสียงด้วย แม่งหมดตอนมันกินนี่แหละแต่อร่อยป่ะแนะนำเลยร้านเล็กๆร้านเล็กมากถ้าคุณเดินมาแล้วคุณแบบผ่านไปแฟบเดียวเนี่ยไม่ได้กระพริบตานิดเดียวคือเลยประตูร้านอะไปหน้ามอนี่มันแบบสุดนะวันวันหนึ่ง thank you เชียร์เชียร์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร no 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 โอเคแกกินดีเชียงเชียงอร่อยเหมือนกุนเชียงไหมไม่เหมือนรสชาติเหมือนกุนเชียงปะมันกินเหมือนกุนเชียงอ่ะมันมีกลิ่นนมนิดนึงอ่ะกรอบปะข้างนอกกรอบมากเลยอ่ะกรอบมากถ้ากรอบนมอ่ะถ้ากรอบหลอกเด็กอ่ะกรอบกรอบมากกรอบมากโอ้โหนะครับวันนี้อิ่มหมีพีมันสุดๆนะครับขอบคุณชงชิงกงชางต้าเฉวมหาวิทยาลัยที่มีร้านรวงน่ารักอยู่เต็มไปหมดบรรยากาศดีคนก็น่ารักแต่ทุกคนครับเดินมานิดนึงนี่ครับตรงนี้ประทับใจมากๆไปเจอร้านตัดผม5หยวนเขาบอกว่าทรงไหนก็ได้ที่นี่จัดได้ในราคา5หยวนแม่คลาสสิก
ก็บภาพเบื้องต้นครับร้านสองมันตกทัวร์หลุมฟ้าพวกมึงเลยอะไรนี่มันไปทานอยู่มันอยู่เหี้ยอะไรนี่มันคือปิมนี่เราตกทัวร์หลุมฟ้าแล้วนะสงสารส้มจีนอ่ะมันรู้สึกแบบหาข้อมูลมาตั้งเป็นอาทิตย์นะอุ๊ยต้องยังหากับเดือนไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรที่มันแบบสุดยอดดีกว่าของกินพี่ไปค้นพบแล้วว่าเรามีร้านหมาล่าหลุมหลบภัยซึ่งเป็นหลุมหลบภัยของแท้ yes. ในสมัยสงครามโลกแล้วเราไปกินในนั้นเลยเราจะไม่ไปหลุมฟ้าแต่เราจะไปหลุมหลบภัย很喜欢去吃网红的啊。来呢？我得来吧。我说你们这个火锅啊，是洪崖洞网红来的。哦。景区火锅。哎，撸开洪崖洞了。啊。洪崖洞。洪崖洞。洪崖洞。เดี๋ยวกำลังจะไปหาแบบแต่งตัวเดินเมืองเขาหน่อยแบบสุดท้ายแล้วคือตั้งแต่มาที่นี่วันแรกอ่ะทุกวันเราจะต้องเจอคนที่แบบมาให้เราแต่งตัวพี่ด้วยแต่งตัวไหมครับแต่งตัวไหมครับตอนนี้นี่คือมาเดินแถวนี้แล้วเขาบอกว่าแถวนี้เมื่อก่อนมันเป็นหลุมหลบภัยที่เป็นหลุมสำหรับตอนช่วงสมัยสงครามโลกเงี้ยครับที่เขาจะต้องแบบลงไปอยู่ชั้นใต้ดินกันแล้วเขาบอกว่าแถวนี้มีอาหารอร่อยหม้อไฟดงติงหรือว่าชื่อที่เราขนานนามเอาเองคือหมาล่าหลุมหลบภัยนะครับหมาล่าที่นี่เปิดในหลุมหลบภัยที่ใช้จริงในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่เมืองฉงชิ่งถูกใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงนั้นครับร้านนี้เปิดมาแล้วกว่า33ปีเดินลงไปในอุโมงค์คุณจะพบกับบรรยากาศที่ชวนพิศวงและก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ของแท้ว้าวอู้ดี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 มองมองมองนี่นะหม้อไฟที่เป็นหลุมหลบภัยเก่าลงมาลึกมากนะลงมาแบบเป็นร้อยเมตรนะแล้วตอนนี้อยู่ใต้ดินแล้วก็เป็นหินจริงๆอ่ะเป็นไม่ใช่เขาทำขึ้นมานี่เป็นหลุมหลบภัยที่หลุมหลบภัยที่ใช้งานจริงเมื่อสงครามโลกบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เขาเป็นหลุมหลบภัยจริงๆเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาทิ้งระเบิดลงปุ้ม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 เขาต้องลงไปในพื้นที่มันลึกขนาดนั้นในด้านหน้าที่เราเข้ามาก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนพูดถึงประวัติแต่เราก็แปลไม่ค่อยออกไงจะบอกว่าแนะนำเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราจะบอกแบบโลเคชั่นยังไงหรือปักโลเคชั่นใน Google Map อ่ะคุณก็จะมาไม่ถูกแน่นอนมันคือ Google Map มันเด้งอ่ะในจีนเขาบริการดีมากนะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้หลุมหลบภัยอ่ะเขาก็ไม่ได้ลงไปทุกคนนะเหมือนจะมีแค่เราเนี่ยแหละที่เขาพาลงไปดูอ่ะคือสมัยก่อนอ่ะพี่เชื่อว่าน่าจะลงไปกินข้างล่างได้นะแต่ว่าเด็กเสิร์ฟน่าจะเหนื่อยอ่ะไอ้มาลงไปเป็นร้อยเมตรอ่ะเอาโคคาโคล่าเพิ่มอย่างเงี้ยเด็กเสิร์ฟมองตาคอสเลยอ่ะนี่มาเป็นแบบ9ช่องแนะนำนะถ้าใครมาอยากได้ประสบการณ์แนะนำตรงนี้เลยเดี๋ยวไปต่อวันนี้คุณต้องไปแต่งตัวอันที่3เอาอันที่3เหรออะไรดีเอาอันนี้ใช่ค่ะเอามีคนจะแปลงโฉมวะ
แต่งใส่ครีมแป๊บเดียวขาวเลยนี่เขาเรียกว่าตอนนี้เทรนด์กำลังมาเลยในกลุ่มเราจะต้องมีหนึ่งคนที่หน้าเต้าหู้ขาวรอเลยเพราะตอนนี้เอายังไงก็ได้ให้กูชีวิตกูออกห่างจากมาล่าก่อนระหว่างที่รอคุณปริมเขาแต่งหน้าแล้วก็ออกมาเก็บสตรีทฟู้ดด้านนอกหน่อยอะไรไม่รู้มันเป็นแบบเขาเข็นขายอ่ะดูน่าสนใจดีถ้าใครเคยเลี้ยงแมวก็คือนั่นแหละกูว่าออกเป็นขี้แมวอ่ะโอ้โอเคโอเค10หยวนนี่คือกินขนมที่วิวสุดตีนที่สุดเลยนี่คือแม่น้ำยางซีเกียงกินขนมบนวิวของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในจีนแป้งคล้ายๆโมจิฟิลของแป้งมันเป็นฟิลแบบโมจิอ่ะไอ้น้ำตาลที่เป็นน้ำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับน้ำที่อยู่ในร้านนั้นที่เรากินอ่ะที่ข้างในมันจะไหลออกมาอันนี้คือขนมที่ไม่มีหม่าล่านี่เป็นร้านแค่หูที่แบบดูกล้องได้ด้วยฟินฟัดๆกูดูได้ใน TikTok อยากลองเลยอ่ะแพะย่างแกะย่างของหวานสักหนึ่งถ้วยนี้12หยวนนะครับก็ประมาณ60บาทมีมะนาวด้วยเฮียมะนาวหรือมะกรูดวะเนี่ยหอมมากหอมกุหลาบเพื่อนนี้ดีมันมีถั่วมีงาอร่อยมากไอ้เฮียแล้วกินหอมของกุหลาบแบบจึ้งมากคล้ายๆซาลาเปาเป็นบันและเป็นหมูเหมือนผัดแบบผัดพริกอ่ะไอ้เหี้ยกูว่าหม่าล่าอีกแล้วแน่เลยว่ะไอ้สัตว์ดูหน้าตาตอนแรกไม่นึกว่าหม่าล่าลองดูครับทุกคน 100% หม่าล่าล่าแบบสุดด้วยข้างนอกบันมันจะคล้ายขนมปังแน่นๆข้างในก็เป็นหมูผัดซอสหม่าล่าอันนี้คือแบบหม่าล่าแบบชาลิ้นอันนี้เลยเก็บไว้คุณปริม1 hour later จริงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในฉงชิ่งแต่ว่าจริงๆอะมองกิจกรรมไม่เยอะแต่พอเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมันใช้เวลาเยอะมากใช่เหนื่อยมากจริงๆแต่มันสวยนะทุกคนถ้ามาที่นี่ผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะคุณแบบมาแต่งตัวไปถ่ายรูปอะพี่เขามีเซ็ตคู่รักด้วยนะพี่เห็นไหมผู้หญิงผู้ชายอะเหรอถ้าใครแบบว่าอยากมาถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนอะอันนี้ได้นะราคา499หยวนแต่ว่าได้ทั้งแต่งหน้าทำผมแต่งชุดที่เราจะเลือกชุดอะไรก็ได้แล้วก็คุณสามารถได้ตากล้องที่ถ่ายให้คุณทั้งแสงกลางวันและแสงเย็นเลยนะคะแต่ว่าเราวันนี้เราเอาแค่แสงกลางวันใช่แล้วก็รูปอ่ะเขาจะแต่งโฟโต้ช็อปให้คุณทั้งหมด6รูปโอเคมื้อเย็นมื้อนี้เลือกอันที่แบบไม่หม่าล่าแล้วเราไปเจอหม่าล่ามา20มื้อแล้วไม่ไหวแล้วก็เลือกเป็นเสี่ยวหลงเปาซึ่งเมื่อกี้ดูเมนูแล้วไม่น่าจะหม่าล่านะแต่หม่าล่าที่นี่คนไทยอาจจะช็อกมันเหมือนที่ไทยเลยมันเลี่ยนหน่อยมาแล้วทุกคนนี่คล้ายๆหมูฮ้องนะมาภาวนากันว่าจะมีหม่าล่าในนี้ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนหม่าล่ามันไม่มีว่ะ
หมือนฮัลโหลไหมฮัลโหลข้าวที่นี่อร่อยมากเรื่องข้าวอร่อยนี่คือฟิลแบบเออใช่นี่กำลังจะพูดเลยว่าอันเนี้ยฟิลเหมือนอาหารญี่ปุ่นแต่ตอนแรกอะตอนที่เราลงเครื่องคิดว่าที่เนี้ยจะเป็นเมืองที่มีคนไทยเยอะนะตอนเราลงเครื่องคนไทยมาเที่ยวเยอะมากเลยพอแตกตัวกันไปแล้วไม่เจอคนไทยเลยมันเขาหายไปเลยเนาะอุ้ยซุปอร่อยมากซุปที่อยู่ในซาลาเปาอ่ะอร่อยอ่ะทั้งเกี๊ยวโอ้เราไม่ได้สั่งขนมหวานเลยเขาเอาให้เพราะเขาเห็นเราถือกล้องใหญ่มาถ่ายเขาเห็นว่าเราเป็นไทยกัวเขาก็เลยให้ชิมเฮ้ยคืออะไรคะอร่อยแล้วก็นี่เขาให้มาคืออะไรไม่รู้อะเหมือนโยเกิร์ตเลยคล้ายโยเกิร์ตเหมือนโยเกิร์ตแก้วมังกรเป็นโยเกิร์ตที่เหมือนผสมอันนี้ด้วยอะพี่ผสมน้ำกะทิอะอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆน้ำหวานที่แบบไม่หวานมากอะแล้วข้างในน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบบัวหิมะหรืออะไรอย่างเงี้ยอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้กับบ้านหรอโอ้ให้กับบ้านให้กับบ้านโน้ติสโอเคดิสโอเคโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เรากลับไปเก็บข้าวของกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้บินกลับละถือว่าเป็น7วันที่จะพูดว่าเหนื่อยมันก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วแต่มันก็เป็น7วันที่ผิดแผนไปหมดเลยแต่ว่าเป็น7วันที่เราก็รู้สึกว่าแบบกำลังดีกับเรานะผมไม่รู้ว่าคนดูจะสนุกไปกับเราหรือเปล่าแบบมันไอสิ่งที่เราเที่ยวอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้เจอความยูนิคของคนจีนอ่ะแล้วเราชอบมันมากนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนห้องเก็บของแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันให้ฟังนะครับต้องบอกว่าสมกับเป็นฉงชิ่งเมืองหลวงแห่งหมาล่าจริงๆด้วยนะจ๊ะ7วัน21มื้อจัดหนักจนกลับไทยหัวใจไปอยู่ที่ส้มตำละแม่จ๋าแต่การเดินทางครั้งนี้ทำให้เราเติบโตไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับหลายครั้งที่มองกลับไปในทริปนี้มีแต่ความทรงจำดีๆให้ระลึกถึงนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของทัวร์แรนดอมกับเมืองจีนแน่นอนจ้ะใครที่ดูแล้วยังไม่จุใจนะครับมาตรงนี้ครับกดไปดู2ตอนแรกได้ตามลิงก์นี้เลยนะจ๊ะจุบุจวบ